ป้าต่อไปนะคะจะเป็นจุดที่เราผ่านมานั้นนะคะจะเป็นจุดเจ้าแม่กุลอิมและพระพุทธรูปนะคะ2นะคะจะเป็นเมรุมาตร3จะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนทอง4นะคะต้นกฤษณาและก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปศึกษาสวนพุทธเกษตรของวัดป่าโยธาประสิทธิ์เนาะสวนพุทธเกษตรวัดป่าโยธาประสิทธิ์นี่มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูตลาดน้ำหน่อยดีกว่าต้องพาไปดูเส้นทางตลาดน้ำไหนใครเคยเห็นตลาดน้ำบ้างตลาดน้ำเทคโนน่ะใครเคยเห็นบ้างคุณครูเคยเห็นหรือเปล่าคุณครูนั่นน่ะอันนี้เป็นกุฏิของพระอาจารย์นะคะเป็นกุฏิของไว้สำหรับต้อนรับพระอาคันธุกะนะคะที่มาจากทางไกลนะคะสามารถมาพักได้ที่นี่นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกุฏิของพระอาจารย์หมดเลยเห็นไหมลูกข้างหลังตรงนี้เป็นสวนพุทธเกษตรนะคะสวนพุทธเกษตรนี้มีต้นอะไรบ้างเอ่ย1ต้นกล้วย2ต้นมะละกอ3ต้นข่าต้นขิงต้นไพรต้นกระชายมีต้นทุเรียนด้วยนะคะอันนี้ต้นทุเรียนก็มีชายมีต้นทุเรียนเห็นไหมแล้วก็อันนี้มีต้นอันนี้เรียกว่าต้นอะไรกระถินกินได้แล้วก็มีฟลาวเวอร์นะคะกระถินกินได้ไหมกินได้เราต้องลองกินดูไม่เคยกินอันนี้กินกับต้นกระอร่อยกินได้อันนี้เป็นต้นกระชายนะคะแล้วก็ต้นตะไคร้ของพวกนี้นะคะเมื่อโตขึ้นมาแล้วเราจะเอาไปเป็นส่วนผสมนะคะของตู้สมุนไพรของวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะที่มีการบริการตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะเป็นสวนพุทธเกษตรนั่นเองนะคะเนาะดังนั้นทำไมที่วัดถึงจะต้องทำสวนพุทธเกษตรคะเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการสร้างสถานที่ที่ว่างเปล่านี้นะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะเราสามารถปลูกต้นไม้กินได้ปลูกไม้ผลได้ปลูกพืชต่างๆได้นะคะเป็นการลดทอนนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะเป็นการลดทอนค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะดังนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเราสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ได้นะคะโดยการไปจัดการพื้นที่ในบ้านของเราเนี่ยที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยสามารถนำผักสามารถนำพืชสมุนไพรสามารถนำต้นกล้วยหรือสิ่งที่เราอยากรับประทานที่เป็นของใช้ในครัวเรือนเนี่ยสามารถไปบูรณาการให้พื้นที่ของเราเนี่ยมีสวนเกษตรนะคะตามประยะเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงได้นะคะโอ้นมัสการพระอาจารย์อยู่กับเด็กทั้งวัน